สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเมามอยกันอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะอ้อยจะมาเมามอยเรื่องลูกค้านะคะที่อ้อยเจอมาในสายงานตั้งแต่ที่อ้อยทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟมาในเยอรมันเป็นเวลา10กว่าปีนะคะทุกคนนั่นแหละนะคะอ้อยที่อ้อยทำงานมาเนี่ยอ้อยก็เจอลูกค้าในหลากหลายประเภทมากนะคะที่อ้อยจะมาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนก็ลูกค้านะคะก็คือเป็นคนที่สำคัญที่สุดในการทำงานของเราใช่ไหมแต่ก็จะมีลูกค้าที่แบบว่ากวนบาทานะคะคือกวนทรีนนั่นเองค่ะทุกคนนะคะเราก็จะมาเม้าท์มอยให้ฟังกันนะคะซึ่งลูกค้าที่ดีๆเนี่ยเขาก็ดีเราก็จะไม่พูดถึงนะคะเราจะมาพูดถึงลูกค้าที่แบบพีคนะคะพีคสุดกวนตีนสุดนะคะแล้วก็ที่อ้อยได้เจอวีรกรรมแสบๆของลูกค้ามาก็เยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าเราก็ทำงานมาเยอะพอสมควรนะทุกคนนั่นแหละนะก็จะมาเล่าเรื่องลูกค้าที่แบบลูกค้าที่เป็นฝรั่งหรือว่าเป็นคนเอเชียด้วยกันนะคะก็จะมาเล่าให้ฟังนะเพราะว่าอ้อยทำงานนะคะอ้อยทำงานอยู่ที่ร้านเบเกอรี่นะคะแล้วก็ทำงานในร้านฟาสต์ฟู้ดมาก่อนนะคะก็จะไม่เอ่ยถึงว่าเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดอะไรนะก็นั่นแหละนะคะก็จะเล่าให้ฟังว่าลูกค้าเนี่ยที่เราเจอก็มีในหลายๆประเภทนะคะเอาเป็นว่าลูกค้าเราก็จะมาเริ่มลูกค้ากลุ่มแรกนะคะลูกค้ากลุ่มแรกที่อ้อยเจอเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าที่แบบว่าเป็นครอบครัวนะคะมาเป็นครอบครัวมีพ่อแม่มีลูกเด็กเล็กแดงอะไรเงี้ยก็จะมากันนะคะส่วนมากเนี่ยเด็กเนี่ยจะไม่แบบก็คือจะมีความแบบไม่ได้กวนตีนแบบว่ากวนให้นี่นะคะแต่ว่าจะแบบว่าปวดหัวคือคำถ้าคลิปนี้มีพูดคำยงคำหยาบไปอ้อยขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าเพื่อให้ได้อรรถรสในการเมาส์นะคะทุกคนมันก็จะต้องมีคำแบบว่าคำที่ไม่สุภาพออกมานิดนึงนะก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันไม่เหมาะสมนะแต่ว่าเพื่อความได้อรรถรสเวลาที่เราเล่าเรื่องนะคะก็จะมีคำที่ไม่สุภาพออกมาเยอะพอสมควรนะคะทุกคนโอเคนะเรามาเริ่มต่อกันนะคะที่ลูกค้ากลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นแบบพวกเด็กเล็กแดงอะไรอย่างนี้นะส่วนมากเด็กๆเนี่ยจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะคืออ้อยเนี่ยบอกตามตรงว่าอ้อยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยโอเคกับเด็กนะคะคือไม่ใช่ว่าเราแบบเกลียดเด็กอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าไม่ชอบเวลาที่เด็กร้องไห้นะคะแล้วเด็กเนี่ยมันก็จะมีความเยอะใช่ไหมคะพอเวลาที่เขามากับพ่อกับแม่อะไรอย่างนี้เนาะแล้วพอเราขายของนะคะเราเป็นพนักงานขายเนี่ยเด็กมันก็จะมีความลังเลใช่ไหมแล้วพ่อแม่เนี่ยก็จะไม่ทำอะไรกับเด็กเลยนะคะก็จะให้เด็กเลือกนู่นเลือกนี่นะคะถ้าคนแบบลูกค้าไม่เต็มร้านโอเคไม่เป็นไรนะคะคือมึงมีเวลาเรียกเท่าไหร่เรียกเลือกได้เลยนะคะอยากจะเลือกของเล่นอยากเลือกอะไรก็เลือกได้เลยแต่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ที่พีคที่สุดนะคะเวลาที่เด็กนะคะเลือกของเล่นแล้วของเล่นที่มีนะคะเป็นรายการจะเป็นลิสต์รายการมานะคะเวลาเราทำงานในร้านขายของพวกนี้นะคะเขาก็จะมีแบบเมนูที่ไว้ล็อกเด็กนะคะเพื่อให้แบบว่าคนมาซื้อของเยอะๆอะไรเงี้ยเนาะนั่นแหละแล้วพอของเล่นมันแบบมันหมดชิ้นนี้มันหมดแต่เด็กคนนี้อยากได้อะไรเงี้ยนะมันก็จะเกิดการแบบการถกเถียงกันการแย่งกันแล้วก็การร้องไห้นะคะทุกคนนั่นแหละซึ่งเสียงเด็กร้องไห้เนี่ยมันทำให้อ้อยแบบปวดหัวนะคะทุกคนแล้วก็เด็กเนี่ยคือเขาจะวิ่งเล่นวิ่งไปวิ่งมาแล้วพ่อแม่ก็ไม่ทำอะไรเลยนะคะมันก็จะมีความเสียงดังนะคะเสียงดังแล้วก็แบบบางทีคนเรามันก็ได้ไม่ได้มีความแบบอารมณ์ดีตลอดเวลานะคะแต่ว่าเด็กที่แบบเขาพ่อแม่เขาดูแลดีก็ไม่เป็นไรค่ะแต่จะมีแบบประเภทนึงที่ปล่อยลูกเหมือนแบบเหมือนลูกไปโรงเรียนอะไรเงี้ยคือปล่อยแบบว่าไม่ทำอะไรกับลูกเลยอะไรเงี้ยนะก็มันก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าไม่เหมาะสมนะแต่ว่ามันก็จะมีลูกค้าบางกลุ่มที่เป็นแบบนี้นะคะนั่นแหละต่อไปนะคะกลุ่มนี้ผ่านไปนะต่อไปมาดูกลุ่มที่สองนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบว่ากลุ่มที่เป็นวัยรุ่นนะคะวัยรุ่นที่แบบว่ากำลังแบบโอ้ยเฟี้ยวฟ้าวเลยอะไรเงี้ยนะคะเวลาที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยคือจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะพีคสุดถ้าคุณนะถ้าสมมติว่าอ้อยเนี่ยได้เข้างานช่วงกะบ่ายนะคะกะบ่ายแล้วก็กะดึกนะคะทุกคนกะดึกกะบ่ายเนี่ยถ้าพีคสุดเนี่ยก็คือช่วงวันสุดสัปดาห์นะคะก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะคืออันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบพีคที่สุดในชีวิตแล้วนะคะตั้งแต่ที่อ้อยทำงานมานะคะทุกคนนั่นแหละคือเมื่อก่อนเนี่ยอ้อยทำงานนะคะอ้อยทำงานอยู่ที่ร้านฟาสต์ฟู้ดร้านนึงนะคะแล้วก็อ้อยเนี่ยก็เข้างานกะดึกซึ่งในกะดึกเนี่ยคือมันจะมีพนักงานต้อนรับแค่คนเดียวนะคะแล้วก็หัวหน้าอีกคนนึงนะคะแล้วก็มีคนครัวอีกคนนึงก็ทั้งร้านใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีพนักงานอยู่แค่3คนซึ่งแต่ละร้านเนี่ยเขาจะจัดระบบไม่เหมือนกันนะคะแต่ร้านที่อ้อยทำเนี่ยก็คือมีพนักงานสูงสุดแค่ 3-4 คนนะคะในแต่ละวันเนาะแล้วอ้อยเนี่ยก็เป็นพนักงานต้อนรับนะคะเป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะก็ทำงานไปนะคะแล้วตอนช่วงนั้นเนี่ย
ก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นนะคะที่เขาไปเที่ยวแบบกําลังเมามาเลยแบบว่าไปเที่ยวแบบว่าสุดสัปดาห์ใช่ไหมก็ไปปาร์ตี้กันอะไรเงี้ยนะขับรถมาแล้วก็มาซื้อของกินนะคะก่อนที่เขาจะเดินทางกลับบ้านนะคะทุกคนแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เป็นผู้หญิงนะเขาก็เห็นว่าเราเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็โทรมาสั่งเรานะคะสั่งเราขับรถโทรมาสั่งออเดอร์ปกตินะคะเราก็ไม่มีอะไรโอเคนะพอสั่งปุ๊บเขาก็สั่งกาแฟใส่แล้วก็รวมกับเบอร์เกอร์อะไรอย่างนี้ไปด้วยนะคะเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องขับรถมาจ่ายเงินกับเราใช่ไหมทุกคนนั่นแหละนะพอมาถึงตรงที่หน้าเคาน์เตอร์ที่เราจะเก็บเงินนะคะก็มีแบบว่าเป็นวัยรุ่นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเต็มรถเลยนะคะมีแบบว่าเต็มรถเลยนะทุกคนเนี่ยคือเมากันแบบว่าไปปาร์ตี้กันแบบว่ายังอารมณ์ค้างอยู่ยังเมากันสุดๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีแบบใช้คำพูดที่ไม่ค่อยดีกับเราเท่าไหร่แต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นแบบเขาก็วัยรุ่นแล้วก็จะมีฤทธิ์แอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้นะก็มีฤทธิ์สุราอยู่แล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรนะเสร็จปุ๊บเขาก็สั่งกาแฟเราแล้วก็เอากาแฟไปยื่นให้นะคะก็อันแรกเนี่ยก็คือเขาก็บอกว่ากาแฟเนี่ยมันร้อนไปนะคะไม่ใช่เขาบอกกาแฟเนี่ยมันไม่ร้อนนะคะขอกาแฟใหม่โอเคไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ให้กาแฟใหม่ไปนะคะพอเสร็จปุ๊บจัดกาแฟใหม่ให้นะแทนที่เขาจะจ่ายเงินกับเรานะคะแล้วก็รับของไปอ้าวไม่ทำค่ะก็คือเอาอ้อยก็เอากาแฟถ้วยใหม่ให้นะคะแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็รับถ้วยกาแฟไปเสร็จปุ๊บทำยังไงคะเขาก็สาดกาแฟนะคะสาดกาแฟมาใส่ตรงหน้าอกอ้อยนะคะคืออ้อยจะเปิดแผลให้ดูเลยนะคะตรงนี้นะคะมันก็ยังเป็นแผลเป็นอยู่นะคะนั่นแหละนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยคือดีที่ไม่โดนหน้าอ้อยนะคะถ้าโดนหน้านี่ก็คงแบบนั่นแหละทำมาหากินไม่ได้นะคะทุกคนนั่นแหละค่ะก็ทีนี้นะคะมันก็พอสาดกาแฟใส่เราไปแล้วนะคะก็ไม่ได้มีความสำนึกผิดอะไรก็ขับรถออกไปแล้วก็ไปเลยนะคะคือไม่ได้จ่ายตังค์นะคะก็เอาของเอาเบอร์เกอร์เอาของกินไปแล้วก็สาดกาแฟใส่นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยอ้อยก็ช็อกมากนะคะช็อกแล้วก็ตกใจมากเพราะกาแฟร้อนๆ นะคะแล้วก็มาลดตรงที่หน้าอกเรานะคะซึ่งตรงนี้มันก็ผ่านมาจะ10กว่าปีแล้วเนาะมันก็จะ10ปีแล้วแต่ว่าแผลเป็นมันก็ยังอยู่ตรงหน้าอกของเราอยู่ตลอดนะคะก็ไม่หายสักทีนะนั่นแหละอันนี้คือพีคสุดนะคะที่เจอลูกค้าแบบกวนตีนกวนบาทาที่สุดนะคะแล้วก็มันอันตรายกับชีวิตเราด้วยนะคะทุกคนนั่นแหละนะคะแล้วต่อไปก็เป็นลูกค้ากลุ่มสุดท้ายนะคะอันนี้ก็คือลูกค้าที่แบบว่าเป็นคนแก่คือแบบผู้สูงอายุอะไรเงี้ยนะก็อันนี้คนแก่เนี่ยคือมีความพีคหลายอย่างมากนะคะแล้วก็มีความแบบกวนสูงอ่ะไม่รู้ว่าทำไมนะคะแต่ว่าคนที่ดีๆก็มีนะแต่เราจะไม่พูดถึงนะคะเราจะพูดถึงแค่ลูกค้าที่แบบว่ากวนประสาทนะคะกวนประสาทนะคะคือสั่งสมมติอ่ะสั่งขนมปังกับเราจะเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเราก็จัดให้นะคะเพราะว่าบางทีนะคะเราต้องทำงานด้วยความเร็วนะทุกคนแล้วทีนี้เขาก็จะมีความเยอะแบบอย่างนั้นฉันจะเอาแบบนี้ฉันจะเอาแบบนี้ถามส่วนผสมนู่นนี่นั่นนะคะถามส่วนผสมนู่นนี่นั่นแล้วเสร็จปุ๊บพอเราจัดให้ตัดขนมปังให้หรือว่าจัดใส่ถุงให้แล้วกำลังจะคิดเงินบอกไม่เอาและอะไรเงี้ยนะคะมันก็รู้สึกแบบเสียอารมณ์อะทุกคนนั่นแหละนะแล้วก็มีคำบางทีก็แบบว่าพูดกวนเราแบบคิดว่าเราอะเป็นคนต่างชาติแล้วก็ไม่รู้บางทีแบบขนมปังนะคะขนมปังแล้วก็ที่เขาเป็นขนมปังก้อนใหญ่ๆนะคะสำหรับฝรั่งที่เขากินกันเนี่ยมันจะมีส่วนผสมหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าในลักษณะนี้นะคะเขาก็จะถามเรานู่นนี่นั่นแล้วก็จะถามเอาแบบว่าเอาบิลที่แบบเราคิดเงินนะคะเขาก็จะดูว่าเราอ่ะคิดถูกหรือคิดผิดอันนี้ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะคะทุกคนแต่ว่าความเยอะของแต่ละลูกค้าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะบางคนก็จะถามนู่นถามนี่นะคะถามจนเราแบบขี้เกียจตอบนะคะแล้วก็จู่ๆก็ไม่เอาเลยนะคะหรือว่าบางทีสั่งของเราเสร็จปุ๊บสั่งแล้วเราจัดการใส่ถุงอะไรเรียบร้อยให้แล้วอ้าวไม่เอาอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าบางคนก็ทำหน้าตาแบบหงุดหงิดทำหน้าตาแบบกวนตีนใส่นะคะอันนี้เนี่ยเจอในทุกรูปแบบเจอในทุกประเภทนะคะก็ต้องใช้ความอดทนนะคะต้องใช้ความอดทนอย่างสูงมากๆนะคะในการทำงานสายบริการที่อยู่เยอรมันนะคะค่ะเมื่อตะกี้นะคะก็คือแบตกล้องมันหมดนะคะทุกคนแล้วก็อ้อยก็เลยต้องใช้มือถืออัดต่อนะคะทุกคนก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะทุกคนเป็นแค่มาเล่าประสบการณ์ที่แบบอ้อยเนี่ยทำงานนะคะทำงานในสายงานนี้นะคะก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเจออะไรไปบ้างนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่เราเจอเนี่ยก็ลูกค้าที่ดีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแต่ลูกค้าที่แบบว่ากวนๆก็เจอเยอะเหมือนกันนะคะก็เลยอยากจะมาเล่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะ
โอเคหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าชอบไม่ชอบยังไงหรือว่าอยากให้อ้อยทำคลิปอะไรนะคะเกี่ยวกับประเทศเยอรมันหรือว่าเกี่ยวกับสายงานหรือว่าเกี่ยวกับน้องหมานะคะก็เขียนเข้ามาคุยกันได้ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะคะหรือว่าอยากจะรู้เรื่องอะไรก็เขียนเข้ามาคุยกันได้นะคะแล้วก็ท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาเป็น Subscriber ใหม่นะคะเป็นกำลังใจให้อ้อยมากๆเลยนะคะอ้อยก็อยากจะทำคลิปดีๆออกมานะคะคลิปที่มีสาระให้กับทุกคนจะได้มีความรู้แล้วก็ถึงไม่รู้มากก็รู้น้อยก็ยังดีกว่าไม่รู้นะคะทุกคนนั่นแหละนะคะหวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินกับคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะพอหอมปากหอมคอแล้วก็เจอกับอ้อยได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามดูคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย